เนื่องจากมีคนขอมานะครับว่าในส่วนนี้มันใช้งานยังไงแล้วถ้าเป็นผมมาใช้แบบไหนนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยแบบละเอียดในส่วนของตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอไล่ตั้งแต่ล่างนะล่างสุดไปบนสุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่งงนะอันล่างสุดก่อนแล้วทีนี้ตัวเกมโดยเบื้องต้นมันจะแจกให้เราอยู่แล้วแต่ทีนี้มันไม่ได้ทุกตัวละครเนื่องจากเกมมันแจกได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราคุยกันว่าแล้วเก็บยังไงแบบไหนเนาะโดยเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าสำหรับผมนะผมจะเก็บสำหรับตัวละครที่มาไอโซโลตรงเนี้ยลงไปผมจะเก็บแต่ยังไม่เก็บตอนนี้เนื่องจากผมจะเก็บตอนที่แบบไอดีของผมซับ160ผมค่อยเอาลงไปเล่นผมไม่รีบอ่ะเอาง่ายว่าผมไม่รีบและแนะนำว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าซับ140 150มันต่ำเกินไปเดี๋ยวมันจะเก็บลำบากเนาะก็เลยไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรืออีกหนึ่งทางเลือกอ่ะสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเศษแรกทุกวันอยู่ละอีก1,000 เศษนั่นหมายความว่าถ้าเหลือ400เศษเมื่อไหร่เนี่ยเช่นสมมุติโซโลเหลือ400เมื่อไหร่คุณจะเอาลงไปเล่นเลยก็ได้อ่ะทำไมต้อง400วะก็400เนี่ยมันเท่ากับ40วันแลกวันละ10แค่นั้นเองจบนะโอเคอันนี้คือในส่วนตัวนะส่วนตัวผมเท่านั้นนะแล้วทีนี้อ่ะยังไงต่อเนื่องจากไอ้ตัวละครตั้งแต่โซโลขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะเกมมันแจกอยู่แล้วแจกเศษตัวละครเนี่ยดังนั้นอ่ะเราอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ได้แต่ถ้ารีบลงไปเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้จบในส่วนนี้ก่อนต่อมาครับในส่วนของ2ดาวเมื่อกี้3ดาวเนาะ2ดาวเราสามารถเอาอันเนี้ย10อันแลกเป็นอันเนี้ย3ดาวก็ได้ด้วยก็แบบเพราะว่า2ดาวเนี่ยมันได้กันแบบฟรีๆเรื่อยๆอยู่แล้วสมมุติถ้ามีมากพอคําแนะนําคือแลกเป็น4ดาวเท่านั้นอันนี้ส่วนตัวนะ4ดาวเท่านั้นครับเพราะว่า4ดาวมันเก็บยากโคตรดังนั้นเนี่ยเอา4ดาวให้เยอะที่สุด3ดาวอ่ะมันลงแป๊บเดียวก็ได้ละเคลียร์นะในส่วนของสาดาวเช่นสมมติลูฟี่ผมเต็มละสมมติว่าเต็มเนาะก็เอามาแลกเป็นตรงนี้เพิ่มแค่นั้นเองแต่อีกนานครับเพราะส่วนใหญ่น่าจะเวลแรงร้อยอัพต้องร้อยอัพนะครับต่ำกว่าร้อยไม่ต้องพูดนะโอเคต่อมาครับในส่วนของ4ดาวครับในส่วนของตรงนี้เราจะเอาไปแลกแต่ตัวละครที่มองว่าเก็บได้ยากมากๆเช่นอ่ะตัวละครนิกะมาละตัวละครแช้งขาวมาละอันนี้ใครยกตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าอย่างตัวละครฟี่แบบเนี้ยคะแนนเก็บไม่น่าถึง 50,000 หรอกไปลงเล่นเอาแป๊บเดียวก็ได้แล้วอันนี้เป็นประมาณนี้นะแต่ต้องเล่น10เดือนนะครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมอยากแนะนำว่า1ตัวละครเนี่ยมันใช้เยอะมากครับมันใช้200อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวนะผมต้องเอาเป็นตัวเลเวล100เนาะเผื่อมีคนถามว่าเอ้ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะตัวนึงอะไรเงี้ยอ่ะดูเลยเนี่ยแม่งใช้200ต่อตัวดังนั้นถ้าผมจะแลกตรงเนี้ยนี่กะ200เลยได้มั้ยได้เพราะยังไงก็ทำบูสต์3อยู่ดีเห็นไหมแล้วทีเนี้ยพอกลับไปดูครับเกมมันแจกอ่ะแม่งได้แค่นี้แหละจริงๆเกมแจกมันให้เราแค่นี้แหละครับมันได้แค่ตัวถ้าจะไม่ผิดตัว2ตัวประมาณเนี้ยแต่ตัวเดียวนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยแลกได้เลยเนี่ย200เต็มที่นิกะจบได้เท่านี้เลยครับตัวอื่นไม่ได้แล้วครับเห็นปะดังนั้นตัวอื่นคุณก็ต้องเอาลงไปเล่นแบบเมื่อกี้ที่ผมอธิบายนั่นแหละจบนะโอเคอันนี้คือในส่วนของหัวข้อ3ทีนี้เราจะกลับมาในหัวข้อที่2แล้วเดี๋ยวจะแลกให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงใช้แบบไหนเนาะเนี่ยอ่ะขอไล่จากซ้ายไปขวาเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเศษตัวละครเช่นสมมติว่าเรามีเศษตัวละคร2ดาว2ดาวที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเช่นอ่ะตัวละครลูฟี่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันแม็กไปแล้วอ่ะสมมติว่าเราแลกมันเนาะแลกมา1อันครับประกอบของขวัญครับแล้วก็รับทีเนี้ยเมื่อกี้จากที่ดูอ่ะเป็นกล่องว่างเปล่าใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเข้าไปอีกทีมันจะเป็นลูฟี่แล้วดังนั้นหมายความว่าทุกหนึ่งพันคุณจะได้อันเนี้ย10โอเคยังพอได้10ปุ๊บคุณจะแลกอันเนี้ยได้แค่1ต่ำมากต่ำแบบต่ำจริงๆอ่ะดังนั้นผมเลยมองว่าคุณเล่นไปเถอะเวลสัก100อ่ะแล้วค่อยมาอันเนี้ยรี1ทีเพื่อเอาเศษ3กับ4เพิ่มแต่คำแนะนำแล้วนะไปแลก4อย่าแลก3นะครับอันนี้คือคำแนะนำได้เท่านี้เลยเช่นคุณมีอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็กลับไปในหน้านี้แล้วมาที่2เนี่ยตรงเนี้ยแรกเลยเอาเท่าที่ได้แค่ไหนแค่นั้นแต่อาจจะไม่เยอะเพราะเคยทำแล้วไม่น้อยมากเคลียร์นะอันนี้คือหัวข้อที่2หัวข้อที่1ครับอันนี้ทำไมต้องไล่เพราะว่าจะได้เห็นภาพกันตรงๆเนาะเมื่อกี้แรกให้ดูแล้วครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยทุกๆ100อันเนี่ยเราจะได้อันเนี้ย1ย้ำแล้วนะแค่1ดังนั้นน่ะเค้าว่าอันเนี้ยต้อง100คุณจะได้แค่1เคลียร์นะเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะอ่ะแล้วมันเป็นยังไงต่อครับเราจะใช้ในกรณีไหนเนาะเนื่องจากเราใช้ในกรณีที่เป็นตัวละคร2ดาวที่ยังไม่แม็กนั่นเองเช่นอย่างตัวละครซันจิครับอันเนี้ยต้องแม็กก่อนนะต้องแม็กก่อนนะก็คือบูสต์3ขั้น1อะครับได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะค่อยเอาตรงเนี้ยมาแลกอีก1ที
ฉันยังมาแลกอีก1ทีแลกตรงเนี้ยอีก1ทีแต่ตอนนี้มี 1,200 แลกได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องอยู่ 1,850 มันจะได้บูสต์ 3,100 ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้2ดาวไปที่ช็อปเปอร์แล้วแลก20ที่เหลือเนี่ยก็ดูว่าตัวละครไหนมันขาดเหลือเท่าไหร่และอาจจะเอาลงไปเล่นอีก1ทีหรือว่าไม่เล่นก็ได้เพราะว่าไม่รีบเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ทุกๆ100เศษเราจะได้อันนี้1อยู่แล้วดังนั้นถ้าไม่รีบเวลสัก70ได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าไม่รีบนะก็คือเวล70แค่จะการันตีอยู่แล้วว่าโอเวอร์บูสต์40ได้แน่นอนนะครับอันนั้นคืออย่างแรกดังนั้น2ดาวอ่ะไม่ต้องเอาลงไปเล่นอันนี้คือคำแนะนำเนาะส่วนถ้าใครจะเอาลงไปเล่นก็แล้วแต่ถือว่าผมไม่แนะนำแต่ทำก็ไม่ว่ากันอันต่อมาคือในส่วนของ3ดาวที่เราไม่ต้องแลกนั่นเองทำลักษณะเดียวกับ2ดาวเลยครับแต่ทีเนี้ย3ดาวอ่ะมีวงเล็บเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า2ดาวไม่ต้องเอาลงเล่นแต่3ดาวต้องลงเล่นครับเหตุผลเพราะในส่วนของออฟตรงเนี้ยมันไม่พอโอเคป่ะพอว่ามันไม่พอเนี่ยอ่ะมันทำไมถึงไม่พอก่อนปกติเราใช้อยู่ที่30ตัวครับ30ตัวหรือเรื่องง่ายๆ600นั่นเองพอมัน600อ่ะ1ตัวมันใช้อยู่20เนาะเอ้ย1ตัวใช้40ครับพูดผิด1ตัวใช้40คูณ30ก็เท่ากับประมาณ 1,200 เนาะซึ่งมันเยอะมากครับมันเยอะมากๆแล้วทีเนี้ยไอเนี้ยเก็บยังไงก็ไม่ทันมันไม่พออยู่ละเป็นไปได้ที่สุดคือเอาตัวละครเหล่านี้ไปลงเล่นแต่ทีเนี้ยมีเพิ่มเติมคือไม่ใช่ทุกตัวที่จะเอาไปลงเล่นครับเราจะเอาแค่สาย1โล่2วิ่งไปลงเหตุผลเพราะโล่หลังดึงธงเสร็จอยู่เกตมันเติมเกตเห็นนะวิ่งโอเคดึงธงแรกดึงธง2ถ่วงหน่อยเข้าใจได้เห็นป่ะมันยังเก็บได้แต่ว่าถ้าหากคุณเป็นโซโลนะธงมึงก็ไม่ได้ไปฆ่าใครได้อะไม่ได้เลยยิ่งแพทย์ปัจจุบันเจอช้างขาวมึงจบหนักกว่าเดิมอีกคือปัจจุบันเก็บยากกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครแม่งเมตาหนักกว่าเดิมเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยเก็บโคตรยากสำหรับสายหมัดนั่นเองผมเลยแนะนำว่าสายหมัดไม่ต้องเอาไปลงเล่นให้แลกตรงนี้เอาอันนี้คือคำแนะนำนะจะได้ไม่เสียเวลาในการเล่นเช่นอุซอปใช่ครับตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องเอาไปลงเล่นแต่ไม่เล่นก็ได้เพราะเกมมันแจกอยู่แล้วเห็นไหมดังนั้นก็ไม่ต้องเล่นเนี่ยตั้งแต่ไอซันจิขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเลยไม่ต้องเล่นเลยครับดังนั้นเนี่ยปล่อยฟรีตัวละครเหล่านี้นะซันจิขึ้นไปเนาะแต่ส่วนนามิลงมาอันนี้ต้องเล่นครับอานามิคุณก็ไม่ต้องเล่นแล้วเพราะหมัดโซโลไม่เล่นครับเห็นป่ะคือเราจะเล่นแต่สายวิ่งกับโล่เท่านั้นเพราะมันเก็บง่ายยกเว้นหมัดบางตัวที่เล่นได้เช่นฟรีตัวนี้แต่ก็ลำบากนะลำบากอยู่ดีแฟงกี้อ่ะโอเคอันนี้ยังพอเก็บง่ายกว่าโซโลส่วนตัวนะส่วนตัวเองนะหรืออย่างเรดล็อกอ่ะโอ้นี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเห็นนะดังนั้นเนี่ยที่เหลือเพื่อนๆต้องไปดูแต่ว่าสายหมัดมันมีแค่ไม่กี่ตัวเองดูดิ1 2 3 4 5ตัวทั้งหมด5ตัวแล้วเกมเนี่ยมันแจกตรงเนี้ยพอเหมาะอยู่แล้วที่เราจะได้อย่างมากก็เล่นสักเล็กน้อยเคลียร์นะอันนี้คือจบในส่วนของตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือละเอียดโคตรแล้วนะอันดับสุดท้ายครับในส่วนของตัวละครเมื่อกี้2กับ3ดาวอธิบายไปละในส่วนของตัวละคร4ดาวรีเจนแล้วก็ EX แนะนำให้ทำตามเหมือนกับทุกตัวนะครับเป็นยังไงบ้างไอเศษตรงเนี้ยอย่าไปแตะต้องเด็ดขาดนะครับเพราะเราจะต้องเอาไปวิ่งและวิ่งจนกว่านะวิ่งจนกว่าด้วยนะเนี่ย 1,850 หลังจากนั้นจบแต่ทีเนี้ยมีวงเล็บเพิ่มเติมก็คือว่ามันมี2ทางเลือกเนาะอย่างตัวละครนิกะผมไม่แนะนำให้เอาลงไปเล่นเพราะเก็บเป็นล้านโคตรยากนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคุณแลกออฟเมื่อกี้อย่างที่อธิบายไปเลย200คือจบนิกะไม่ต้องเล่นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันมีอีกกรณีหนึ่งคือตัวละครบางตัวที่คนอาจจะไม่เล่นแล้วยกตัวอย่างเช่นลูฟี่ตัวนี้ก็ได้หรืออาพูตัวนี้ก็ได้ที่เราจะเอามาทำเป็นซับบูสต์3ใช่ไหมมันมีวิธีในการเก็บครับคือให้เข้าใจก่อนว่าเราต้องเก็บทั้งหมด10เดือนโดยจะต้องติดอันดับแรงค์1ใน100เท่านั้นท็อป100อ่ะท็อป100เท่านั้นคุณจะได้ซีซั่นละ10ย้ำซีซั่นละ10 1เดือน20 10เดือน200เป๊ะนะ10เดือนนะครับทีเนี้ยเพื่อนๆสามารถคำนวณได้เลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราเล่นตอนนี้เลยได้หรือเปล่าวะได้ครับก็คือพอเวล100คุณเล่นได้เลย ID เก่าผมก็เล่นนะเก็บแทบจะครบทุกตัวแล้วนะแต่สุดท้ายกูขายเห็นไหมก็เลยไม่ได้ทำต่อนะก็อันเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ทำโอเวอร์บูทหลัก200ขึ้นไปแต่ถ้าไม่ทำไม่ต้องเอาไปลงเล่นนะครับเพราะมันเสียเวลาเรานั่นเองนะเผื่อแบบขายดีหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละในการอธิบายในส่วนของออฟว่าใช้งานยังไงแบบไหนนะอันนี้คือละเอียดโคตรแล้วนะจบเป็นประมาณนี้เนาะ